เราเข้าใจดีนะครับแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยมันเซลล์มาตลอดเวลาอยู่นะครับมันของเราเนี่ยควรจะเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเราจะเรียกว่าอุโมงค์เดี๋ยวใครลงของเพิ่มเลยใครออกจากห้องนี้ไปแล้วแจ้งมาเลยนะครับนะครับแล้วก็ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเราต้องหามาตรการมาเสริมมาตรการที่เสริมได้มันทุกวันจริงหายไปทุกวันธุรกิจที่เคยมีคนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็หายไปโดยสิ้นเชิงเลยมีอื่นอีกไหมนอกจากการทำแบรนด์เซลล์แล้วอาจจะเป็นผูกแพ็กเกจออกไปแล้วถ้าเซลล์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากนั้นพอเรากลับมาสู่อาหารคือเราทำมาตลอดเพื่อกระตุ้นนะครับถ้าจะเซลล์ต่อไปต่อคนฟ้าแล้วแต่ทำไมเราถึงต้องไปแต่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งในมาตรการวันนี้เนี่ยเราต้องทราบชื่อธุรกิจของท่านข้อสองท่านบอกว่าจะลดส่วนลดเท่าไหร่วันละมันผ่านไปจริงๆแล้วการไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับกระทบทั่วประเทศแต่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกระทบอย่างรุนแรงครับแล้ววันนี้การไฟล์ที่บินจากต่างประเทศมาจากประเทศจีนไม่ว่ากวางโจวหรือก็ยกเลิกไฟล์นะครับแล้วก็นักเที่ยวส่วนใหญ่ของเชียงใหม่เนี่ยเป็นนักเที่ยวจากประเทศจีนนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเกิดไวรัสตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ประเทศจีนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาสุดยอดนะครับแล้วเขาปิดประเทศเพื่อจะไม่ให้ไวรัสพวกนี้ไปแพร่กับคนทั้งโลกนะครับก็ต้องขอบคุณประเทศจีนตรงนี้นะครับซึ่งเราก็กระทบมากจุดตรงนี้แต่เราก็พยายามหาตลาดตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจากอินโดนีเซียจากอินเดียหรือจากทางยุโรปนะครับณวันนี้ก็อยากเห็นว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปก็เริ่มเข้ามานะครับเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนี่แทบจะไม่เหลือเลยนอกจากที่ตกค้างอยู่นะครับครับผมจากปกตินี่นักเที่ยวชาวจีนนี่สัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เลยครับสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจากมาที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย2 ล้านกว่าคนนะครับที่เข้ามาเชียงใหม่แต่ปีนี้แทบจะไม่เหลือเลยครับอย่างอัตราการจองห้องพักการเข้าพักณเวลานี้ถ้าเป็นของนักท่องเที่ยวจีนนี่เป็นศูนย์เลยเหรอครับไม่เป็นศูนย์ครับแต่ว่ามีอยู่ไม่น่าจะเกิน 10% ครับที่นักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่นะครับที่ยังไม่อยากกลับบ้านอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ที่เข้ามาเพิ่มเติมใหม่เนี่ยจากตรงนี้จะลดลงไปเยอะไม่ว่าจากเวียดนามหรือจากโดฮาหรืออะไรต่างๆที่สายบินที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เข้ามาเชียงใหม่นะครับซึ่งทางผู้การจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีผลกระทบมากหลายๆบริษัทที่ทำตลาดท่องเที่ยวชาวจีนอยู่เนี่ยนะครับแทบจะต้องหยุดกิจการนะครับครับยังในส่วนของเชียงใหม่เราเองเราประเมินว่ามันจะส่งผลกระทบนานขนาดไหนครับผมก็ผมคิดว่าคงไม่กระทบนานนะครับกับเมื่อย่างทางจีนเนี่ยเขาสามารถควบคุมไวรัสตัวนี้ได้หรือว่าใช้เวลาผมว่าไม่น่าจะเกิน3 เดือนนะครับครับครับอย่างประเมินเป็นมูลค่าตัวเลขถ้าตีเป็นตัวเลขเนี่ยตัวเลขมูลค่าความเขาเลยครับว่าผลประโยชน์เป็นตัวเงินที่ภาคท่องเที่ยวเสียไปนี่มันเยอะไหมครับเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านภาคท่องเที่ยวของเชียงใหม่โดยเฉพาะนี่นะครับประมาณไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับเสร็จแล้วก็ณวันนี้เราก็รอคอยอยู่ว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นผมน่าจะคิดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะต้องมาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเป็น2 เท่าเพราะตอนนี้ทางประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็มองเราว่าเราเนี่ยเป็นมิตรที่ดีเมื่อเขายามยากของเขาเนี่ยเราก็ส่งกำลังใจส่งหลายอย่างไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเป็นน้ำใจของคนไทยจริงๆครับผมครับซึ่งเราก็จริงใจกับประเทศเขาจริงๆแล้วก็นักท่องเที่ยวจากประเทศเขาจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ